ไม่มีใครทำให้เราดีได้นอกจากตัวเราเองและไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเราได้หากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่สวนนะคะพอดีไม่ได้ทำคลิปหลายวันนะคะก็ตั้งแต่วันอังคารนะคะวันพุธก็ไม่ได้ทำวันพฤหัสก็ไม่ได้ทำทำวันพฤหัสลงวันศุกร์นะคะก็นี่แหละค่ะบางทีก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ได้ทำทุกวันนะคะอาจจะแล้วแต่ว่าช่วงไหนที่มันยุ่งๆนะคะหรือว่ามันไม่สะดวกในการทำนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆเข้าสู่ช่องของเรานะคะก็เห็นมีญาติธรรมหลายท่านติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะเราช่องของเราเนาะก็คือการเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของเราเองแล้วก็เรื่องของญาติธรรมที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้หลายๆท่านในการปฏิบัติธรรมต่อไปนะคะเนาะก็เหมือนเมื่อเช้าเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าสิตะกี้เนี่ยก่อนที่จะมาทำคลิปก็มีน้องท่านหนึ่งเนาะที่เคยเล่าไปในคลิปแล้วที่น้องเขาเป็นไกด์เนาะแล้วก็ทำงานหนักมากเลยช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่ได้ทำหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่แบบทำงานหนักมากก็รู้สึกว่าไม่สบายก็เลยแบบอยากกลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยมาใช้ชีวิตกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้มาเริ่มทำงานใหม่ก็คือขายผลงานแล้วก็อยากทำงานอื่นเสริมด้วยและน้องครั้งก่อนเนาะน้องก็บอกว่าพี่นาฏเนี่ยหนูปิดยอดยังไม่ได้เลยขอให้แบบปิดยอดได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องแบบกำหนดยอดให้เราอะไรเงี้ยฮะน้องก็เลยขอมาเนาะเราก็เลยกำหนดขอช่วยน้องด้วยว่าขอให้น้องได้แบบสามารถปิดยอดได้อะไรเงี้ยนะฮะก็น้องก็เลยเล่าให้ฟังตะกี้ว่าหนูสามารถปิดยอดได้ตามที่เขากำหนดแล้วนะอะไรเงี้ยฮะก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยถึงเราจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่เอาหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองมาเล่าสู่ฟังนะว่าเคยขอสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าขอให้เราสวดมนต์แผ่บุญอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ทำตามที่ขอมาเราก็ไม่รู้ว่าได้ผลกับท่านใดมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็เลยคิดว่าแสดงว่าน้องคงจะเชื่อในสิ่งที่เราเล่าก็เลยว่าพี่นาเนี่ยขอให้สวดมนต์ให้หน่อยแผ่บุญให้หน่อยหรือว่าขอปู่ช่วยหน่อยนะคะพี่นาฏให้ทำยอดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกับน้องนะคะก็ขอให้ได้งานใหม่ๆที่เป็นงานเสริมเข้ามาแล้วก็สามารถอยู่บ้านได้แล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพได้โดยที่แบบไม่หนักเกินไปกับกายสังขารของเรานะคะแล้วก็เหมือนมีเมื่อวานนะคะมีน้องท่านหนึ่งส่งรายชื่อของพ่อของเพื่อนมาให้นะชื่อนามสกุลของพ่อเพื่อนมาให้บอกว่าพี่นาฏเนี่ยขอให้พี่นาฏจงแบบแผ่บุญให้คุณพ่อท่านนี้หน่อยอายุยังไม่เยอะนะคะเพิ่งจะ66หรือ65ประมาณเนี่ยค่ะคือเสียชีวิตจากม้าแบบคือเสียแล้วไปเร็วมากเลยนะคะหลังจากที่รู้ผลได้ไม่นานแล้วเป็นม้าก็รักษาแล้วก็เสียไปอะไรเงี้ยนะคะน้องก็เลยว่าไม่รู้ว่าแกไปตามอายุไขแกไหมหรือว่ายังไงก็เลยแบบให้รายชื่อมานะคะให้ชื่อมานามสกุลมาเผื่อเราจะถ้าเขาตกภูมิถ้าต้องบอกว่าเผื่อเนาะถ้าเขาตกภูมิจะสามารถแบบเขาก็จะได้รับบุญกุศลที่เราแผ่บุญให้อะไรเงี้ยนะคะนี่แหละบางคน
เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาไปตามอายุขัยไหมแต่ว่าถ้าไปตามโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนอะไรเงี้ยก็เราจะสันนิษฐานว่าอาจจะตกภูมิหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีบางคนก็เสียอายุยังน้อยอะไรเงี้ยฮะไม่ได้เสียชีวิตไปตามอายุขัย70-80แก่ตายไปเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็เลยอาจจะคิดว่าอาจจะตกภูมิหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละถ้าลูกเราครอบครัวเราเขาเชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เนี่ยเขาก็จะเวลาใครเสียไปเขาจะคอยทำบุญแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาแผ่บุญไปให้แต่ถ้าครอบครัวเราไม่ใช่แบบนั้นมันก็จะยากหน่อยอะค่ะนะคะเราบางทีเราก็คิดว่าตายไปแล้วก็เขาคงได้ไปเกิดตามอายุไขเขามั้งเขาคงไปแล้วแหละจริงๆแล้วเขาอาจจะไปติดอยู่ในภูมินึงก็ได้แล้วรอบุญกุศลจากคนที่ส่งไปให้อะไรเงี้ยนะบางทีก็อยากไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวตัวเองนั่นแหละแต่ว่าก็แบบบางทีไปอุตส่าห์ไปเข้าฝันแล้วเขาก็ยังไม่ทำให้ก็มีนะฮะเขาก็ลืมอ่ะนะคะบางทีตอนแรกก็จะเสียใจอยู่เวลาพลาดพลาดจากกันไปแต่นานไปก็ลืมกันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนคนที่แบบไม่เหมือนคนที่แบบติดอยู่กับบุญกับกุศลนะคะต่อให้ไม่ได้ไปทำทานบ่อยๆแต่ว่าติดในการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่บุญเนี่ยมันจะติดอยู่ในจิตเราเนี่ยเราก็จะกำหนดถึงเขาทุกๆวันว่าขอแผ่บุญให้ขอแผ่บุญให้ท่านนั้นท่านนี้นะคะหรือว่าปู่ย่าตายายญาติพี่น้องบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะชาติภพนี้หรือชาติภพไหนๆก็ตามที่ผ่านมาถ้าเขายังติดอยู่ในภูมิอยู่ขอให้บุญกุศลที่เราได้ทำเนี่ยแผ่ถึงเขาตลอดจนเขาสามารถปรับภพภูมิไปได้ตามบุญตามกรรมของเขาแล้วก็จะระลึกถึงตลอดเวลาในทุกครั้งที่เราทำความดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการแผ่เมตตาการภาวนาการนั่งสมาธิการทำบุญทำทานนะคือเวลาจะไปทำทานเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเรากำหนดอยู่แล้วว่าเราจะแผ่บุญจากการตักบาตรนะฮะตักบาตรทำบุญเนื่องในวันพิเศษต่างๆเนี่ยให้ใครบ้างอะไรยังไงแต่เวลาเรามาสวดมนต์มาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเหมือนจิตเราระลึกถึงเขาตลอดเวลานะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยการก่อนที่จะเริ่มตั้งจิตในการทำบุญกุศลเนี่ยทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยเราจะระลึกถึงเลยว่าเราจะแผ่ให้ใครนี่คือลักษณะของจิตที่ติดอยู่กับบุญนะคะติดอยู่กับบุญเราจะไม่ลืมคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละที่ท่านสอนที่หลวงตาสอนว่าให้จิตอยู่กับบุญให้จิตอยู่กับพระให้จิตอยู่กับการภาวนาแผ่เมตตาบันทึกบุญนะคะแล้วอารมณ์ถ้าทำได้แบบนี้มันจะทรงอารมณ์อารมณ์จะทรงอยู่ตลอดทั้งวันและแสงบุญรัศมีของบุญหรือบุญน้ำไหลท่านพูดนะคะก็จะผ่านเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละคนไม่เห็นที่บ้านที่คนบ้านนอกอะค่ะเขาจะว่าคนไม่เห็นแต่ผีเทพเทวดาเห็นอะไรอย่างเงี้ยในการที่เราทำบุญกุศลทำบุญคุณความดีหรือว่าทั้งด้านดีและไม่ดีคนไม่เห็นแต่เทพเทวดาสิสัมภเวสีผีทั่วไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังค่ะวันก่อนเนาะที่เราอะทำคลิปแล้วเราบอกว่าเราไปเจอคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าอันเนี้ยเราไปฟังจากปากท่านมาเลยนะคลิปที่ดิฉันไปดูน่ะเหมือนเขาฟังมาแล้วเขาเอามาอ่านเป็นคำพูดนะคะว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยค่ะที่ท่านกำลังดังๆตอนเนี้ยท่านปรารถนาสายพระโพธิญาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยค่ะด้วยความที่เราอยากรู้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะคะน้องสาวนะคะคนถ่ายจากดิฉันเนี่ยเขาไปเจอคลิปของหลวงปู่คลิปหนึ่งน่าจะเป็นศิษย์ใกล้ชิดท่านน่ะนะคะเขาไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ถามคำถามลึกๆได้อ่ะนะคะแต่ว่าท่านก็เหมือนจะเลี่ยงๆในการตอบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจับใจความได้เขาถามว่าหลวงปู่อ่ะจะชาติภพนี้เหมือนประมาณว่าจะไม่เกิดแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าก็เหมือนถ้ายังเกิดอยู่อะไรเงี้ยนะเขาก็เลยว่าเหมือนถามประมาณว่าหลวงปู่ปรารถนาสายโพธิญาณหรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่จับได้อีกก็คือท่านบอกว่าท่านน้อมพลังงานของพระศรีอริยะนะคะมาใช้ในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันทำคุณความดีหรืออะไรต่างๆให้ว่าท่านน้อมพลังงานของพระศรีมาใช้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สรุปแล้วหลวงปู่เนี่ยเราฟังดูเนี่ยท่านตอบจริงๆเลยว่าท่านน่ะ
ปัฏฐนาเป็นพระปัจเจกนะคะเป็นพระปัจเจกคือแต่ว่าท่านก็แบบไม่ได้พูดแบบชัดเจนแต่ท่านแต่เขาถามว่าหลวงปู่ปัฏฐนาถ้าเป็นยุคพระศรีหลวงปู่จะลงมาไหมท่านบอกว่าบางทีก็อาจจะไม่ลงมาแต่บางทีก็อาจจะลงมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เลยถามลึกๆจริงๆเลยว่าหลวงปู่ปัฏฐนาอะไรเป็นพระโพธิสัตว์มาเองเป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านบอกว่าก็นี่แหละเป็นพระปัจจงปัจเจกนี่แหละท่านบอกเหมือนประมาณท่านบอกว่าท่านเบื่อท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยในการเกิดของมนุษย์นะฮะท่านมองเห็นอนาคตนะฮะท่านเหนื่อยในการเกิดดิฉันว่าจริงๆแล้วท่านอาจจะปรารถนายาวไกลแล้วทีเนี้ยท่านอาจจะเห็นว่ามันยาวท่านก็เลยแบบว่าปรารถนาเป็นพระปัจเจกอันนี้ได้ยินจากปากท่านเลยนะคะว่าปรารถนาเป็นพระปัจเจกเนาะก็เลยว่าตอนแรกหลวงปู่อาจจะปรารถนายาวไกลก็ได้แล้วก็ขยับลงมานะนั่นแหละหลวงตาพูดนะวันนั้นหลวงตาบอกว่าถ้าใครที่ปรารถนาพระปัจเจกส่วนมากท่านจะมีฤทธิ์นะคะนั่นแหละว่าหรือว่าเป็นอย่างที่หลวงตาพูดนะฮะเนาะบางทีหลายๆท่านนะคะบางทีหลายๆท่านท่านปรารถนายาวไกลนะคะแต่ว่าด้วยความที่ท่านปฏิบัติไปแล้วนะท่านรู้เห็นนะคะรู้เห็นว่าจะต้องยาวขนาดไหนท่านก็ขยับลงมานะคะมันเหนื่อยนะคะการเวียนว่ายตายเกิดสมมติว่ายิ่งท่านรู้เห็นในอนาคตอยู่แล้วเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดที่ผ่านมาก็รู้เห็นและอดีตชาติแล้วอนาคตก็รู้เห็นอยู่ว่าจะต้องไปไกลอีกขนาดไหนกว่าที่จะสำเร็จนะคะท่านก็อาจจะแบบเปลี่ยนคิดถ้าเป็นดิฉันก็คงจะเปลี่ยนแนวคิดนะว่าเราเอาแค่นี้ก็พอนะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยในการที่ต้องเวียนไปเวียนมานะแค่ณปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะบางวันเจออะไรที่ทุกข์หนักๆหรือบางช่วงเจออะไรทุกข์หนักก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากเกิดเบื่อในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนอีกแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็จะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปฏิบัติทำทุกๆวันเนี่ยเราเจอนั่นนี่นู่นอะไรนะเข้ามากระทบชีวิตจิตใจนะคะว่าโอ้ยทำไมมันเหนื่อยจังเลยเหนื่อยทางความคิดเหนื่อยในการใช้ชีวิตทางโลกจังเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละคือใจเนาะใจมันแบบเห็นรับรู้สัมผัสได้บางทีมันก็รู้สึกเหนื่อยในการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละท่านก็เลยว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้กำลังใจและจะรู้ว่าเราปรารถนาสิ่งใดมันจะรู้จริงๆแหละค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราปรารถนาสิ่งใดแล้วจะไปให้ถึงสิ่งนั้นนั่นคือจุดสำคัญนะคะจุดสำคัญว่าเมื่อรู้ความตั้งมั่นของตัวเองแล้วต้องมีกำลังเดินเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะค่อยๆทำไปอ่ะเหมือนจะยากแต่ถ้าทำจริงๆก็ไม่ยากเพราะว่าจิตมันจะทำเองนะฮะจิตมันจะทำเองมันจะชินในการทำมันจะชอบนะฮะมันจะเพลินก่อนอันดับแรกนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังสำหรับใครที่มาปฏิบัติใหม่ๆแล้วจะรู้ว่าคุณหน้าคะมันจะเกิดความชอบได้ยังไงคะการสวดมนต์มันไม่ได้แบบสนุกเหมือนการร้องเพลงหรือไม่ได้สนุกเหมือนการเต้นรำการเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์มันจะเพลินได้ยังไงมันไม่ได้แบบสนุกเหมือนการดูหนังดูละครร้องเพลงเบาๆคอๆไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นทำไมถึงบอกว่าการสวดมนต์การภาวนาในจิตหรือการภาวนาของเราเนี่ยมันเพลินมันตอนแรกอะค่ะมันไม่เพลินหรอกเพราะว่าผู้พูดเองก็แบบใช้ชีวิตทางโลกมันเนาะแล้วด้วยความที่เราอยากเปลี่ยนค่ะเราอยากเรียนรู้ในการในด้านธรรมะเราอยากรู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเราอยากเข้าถึงอารมณ์นั้นให้ได้ถึงไม่ได้ทั้งหมดขอให้ได้แค่เศษเสี้ยวก็ยังดีเราอยากรู้ว่าความสุขใจที่มันเบิกบานที่ท่านบอกว่าใจที่มันเบิกบานจิตที่มันเบิกบานอยู่ข้างในอ่ะเป็นยังไงเราไม่รู้นะคะเราอยากรู้ในสิ่งนั้นเมื่อเราอยากรู้ในด้านเนี้ยมันก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการลงมือเนาะเมื่อลงมือเนี่ยก็ต้องแบบคอยสังเกตพิจารณาเอาว่าปฏิบัติแบบถ้ามันจะได้วางก็ต้องเป็นกรรมฐานนะมันไม่ใช่แค่บางๆเบาๆมันจะเข้าถึงอารมณ์นั้นไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยปีถึงจะเข้าถึงอารมณ์นั้นได้คือต้องปฏิบัติแบบกรรมฐานมันถึงจะรู้ว่าอารมณ์เบาเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าอารมณ์ที่มันปฏิบัติธรรมที่จิตมันเบิกบานนั้นเป็นยังไงก็คือเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะช่วงแรกเนี่ยมันก็จะยังไม่เพลินมันบังคับมากเลยมันบังคับจิตตัวเองให้ภาวนาด้วยความที่ดิฉันน่ะตั้งจิตแบบที่หลวงตาสอนคือ
สวดมนต์ทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถก็คือยืนเดินนั่งนอนนะคะทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญนะคะโอ้ยแดดห่อนได้สุดแดดห่อนได้สุดแดดร้อนนะคะแดดไล่ค่ะอย่าให้บาปไม่ได้พูดกับท่านนะว่าสูเนาะแล้วทีเนี้ยลืมเลยนะก็กำหนดมันไปยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์ภาวนาทุกอิริยาบถที่จิตระลึกได้นะคะแล้วก็แผ่เมตตาไปให้กับนกหนูปูปีกที่เห็นคนที่เห็นแล้วก็อะไรก็ตามที่เห็นต้องแผ่บุญใช้สื่อที่เราใช้ที่เราเล่นอยู่ดิฉันใช้ก็คือจะมี YouTube นะ YouTube ข่าวอ่านข่าว Google นะฮะแล้วก็เฟซดิฉันไม่ได้เล่นเนาะไม่ได้เล่นเฟซแล้วก็ LINE มันก็ไม่มีอะไรนะ LINE ก็มีเฉพาะการส่งข้อความนะคะก็จะใช้ YouTube เป็นสื่อหลักแล้วก็ Google ข่าวใน Google เป็นสื่อหลักที่เราจะใช้ให้หูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบในสิ่งเรื่องใดแล้วก็แปลงให้มันเป็นบุญหรือว่าอนุโมทนาบุญหรือว่าแผ่บุญหรือว่าเกิดการพิจารณาจากสิ่งที่เห็นนะคะกำหนดเอาแบบนี้แหละกำหนดเอาเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำเพื่อตนเองหรือทำเพื่อผู้อื่นจริงๆแล้วหนึ่งเราทำเพื่อตนเองเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราปฏิบัติแบบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราจะได้รับรู้สัมผัสเข้าใจแบบที่ท่านพูดไหมดิฉันอยากรู้มากเลยไอ้คำว่าจิตเบิกบานจิตใจเบิกบานอยู่ข้างในจิตสงบจิตมีความแบบมีความสุขข้างในเพราะดิฉันไม่เคยเป็นดิฉันอยากรู้ว่าความรู้สึกแบบนั้นมันคืออะไรเราก็เลยตั้งมั่นเพียรในการปฏิบัติเราอยากรู้ด้านเนี้ยมันไม่มีสิ่งอื่นที่จะว่าเข้าถึงได้ก็คือต้องเข้าถึงจากการที่ท่านบอกว่านี่แหละทรงอารมณ์กลางๆจิตเบาๆสบายๆนี่คือการภาวนาการอยู่กับพระการอยู่กับอนุสตินะคะแล้วลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์การแผ่เมตตาอะไรนะคะเราทำอย่างนี้แหละเราถึงจะเข้าถึงได้เราก็ทำมาเรื่อยๆนะคะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีผ่านหลายปีเข้าบอกว่าโอ้นี่ไงมันเป็นอะไรที่ยากที่จะเข้าถึงมากเลยค่ะถ้าเราอยู่ทางโลกหรือว่าเราทำอะไรบางๆเบาๆนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าเราทำแบบใช้ความเพียรตั้งมั่น3ปีดิฉันว่าน่าจะประมาณ3ปีนี่แหละที่จะรู้สึกเลยว่าโอยชอบมากเลยในการปฏิบัติธรรมจิตมันรักในการภาวนามากเลยจิตมันรักในการแผ่เมตตาในการอนุโมทนาบุญมันทิพย์บุญมากเลยนะคะประมาณ3ปีแต่ว่าหลังจากปีที่3เดือน6เดือนนี่ได้ด้านจิตใจแน่ๆแหละว่าใจมันจะมีความร่มเย็นมากขึ้นมันจะรู้เนื้อรู้ตัวได้ไวขึ้นนะคะปี3 เดือน 6เดือน1ปีเนี่ยมันจะเริ่มตามความแวบของตัวเองได้ไวขึ้นแวบที่ออกไปข้างนอกอะค่ะแวบไปข้างนอกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อมันตามได้มันก็ดึงกลับมาให้อยู่ข้างในนะคะมันก็ออกไปอีกแล้วก็ดึงกลับมาอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาและทีเนี้ยในทุกอย่างที่มันอยู่ในหูตาจมูกลิ้นกายใจอยู่ในเนี่ยวังวนแบบเนี้ยเราก็จะเกิดประโยชน์กับสิ่งนั้นนะคะกับสิ่งที่เห็นนะฮะนั่นแหละเหมือนแบบนั่งๆอยู่สวดมนต์อยู่เห็นนกผ่านหัวเราอย่างเงี้ยบินผ่านหัวเราเงี้ยแล้วก็แบบกำหนดจิตแผ่บุญให้มันอาจจะเป็นฟังแล้วเหมือนมันจะเรื่องตลกจริงแล้วอ่ะถ้าเราทำแบบนี้ได้จริงๆอ่ะจิตเราอ่ะจะเกิดความเมตตากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะชินเวลาเราเห็นอะไรเราจะไม่ปล่อยผ่านหูผ่านตาเหมือนเราเดินไปเจอใครสักคนนึงที่ขอทานอะไรเงี้ยฮะบางทีเราอาจจะมีของให้เขาก็ว่าไปแต่ถ้าบางทีเราไม่มีเราก็กำหนดจิตแผ่บุญให้เขาว่าขอให้บุญที่เราได้ทำเนี่ยส่งถึงผู้หญิงคนนี้นะขอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าเขาแบบยังกรรมไม่หมดหรืออะไรก็ตามขอให้เขาได้เจออะไรที่ใหม่ๆไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในทุกครั้งที่เราสวดมนต์ขอแผ่บุญให้กับเนี่ยโลกวิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนนี้หรือว่าแผ่ให้กับคนนี้อะไรนะคะนั่นแหละเนาะใครได้ดูข่าวนั้นบ้างคะที่เมื่อวานเนี่ยแอฟริกาทางตะวันออกหรือเปล่าคะที่เขาพูดเนาะที่บอกว่าน้ำท่วมคือบ้านเราน่ะจะเข้าแล้งเนาะแต่เขาอะน้ำท่วมแล้วมีคนตายประมาณ300กว่าอะไรเงี้ยจะมีแถวประเทศแทนซาเนียแล้วก็อะไรนะหลายหลายประเทศอยู่ค่ะแถวแอฟริกาตะวันออกเขาพูดนะฮะก็บอกเอ้านี่ไงเป็นอย่างที่เราฝันเลยว่าเพราะว่าเราฝันว่าเราเห็นคนเสียจากการที่แบบเสียที่อยู่ในน้ำนะบอกว่าแสดงว่ามันจะต้องมี
ตุการณ์น้ำท่วมที่ไหนแน่เลยที่จีนก็เป็นน้ำท่วมใหญ่นะคะนั่นแหละเนาะมีผู้ชายคนหนึ่งมาเขียนเมื่อวานเมื่อเช้าไปดูข่าวเนาะเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดสุริยุปราคามาเนี่ยรู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปหลายพื้นที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันบางพื้นที่ร้อนมากเหมือนไทยร้อนมากบางพื้นที่แล้งจัดมากบางพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนะคือมันเกิดพร้อมๆกันแล้วมันรุนแรงเพิ่มระดับมากขึ้นนะดิฉันก็ว่าเห็นเขาเขียนแล้วก็คิดตามว่าก็จะจริงเหมือนที่เขาพูดจริงนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดสุริยุปราคาไม่นานรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ไวนะคะนั่นแหละเนาะเมื่อเช้าไปตามฟังหลวงตานะคะหลวงตาบอกว่านี่แหละการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยยิ่งเป็นตามที่หลวงปู่สอนเน้นพรหมวิหารสีเนี่ยในการแผ่เมตตาเนี่ยให้กับทุกสรรพสัตว์มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเน้นแผ่บุญนะคะด้วยความที่โลกวิญญาณผีมันเยอะสัมภเวสีก็เยอะอยู่แล้วเยอะจัดอยู่แล้วเทพเทวดาก็เขาไม่ได้ทนทุกข์ทรมานมากนะเขาก็เสวยบุญเขาก็เยอะอยู่แล้วหลวงตาว่าเราจะมีเพื่อนเป็นผีนะคะถ้าเราพิสูจน์ได้เราจะไม่ขี้เกียจหลวงตาพูดเนี่ยคำเนี้ยจำไว้ดีๆนะคะถ้าเราพิสูจน์ได้ก็คือพิสูจน์โดยการที่1อาจจะสัมผัสได้เมื่อมันเริ่มสัมผัสได้ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆใช้ความเพียรหาจิตมันมีความละเอียดมากขึ้นมันจะเริ่มสัมผัสโลกวิญญาณได้ด้วยการเห็นนะเมื่อมันสัมผัสได้ด้วยการเห็นเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะทำให้เราก้าวผ่านความลังเลสงสัยไปเลยค่ะแบบเหมือนก้าวกระโดดไปเลยว่าเฮ้ยโลกวิญญาณได้บุญจริงแฮแล้วเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นเฉพาะบางวันนะต้องเห็นในทุกๆวันที่เรานั่งทำวัดเย็นนะคะถ้าดิฉันไม่ได้ทำวัดเย็นดิฉันก็ไม่ได้เห็นนะคะไม่ได้เห็นแต่จะเห็นบ้างมีแสงแว๊บๆอะไรเงี้ยกลางวันเนี่ยอาจจะเห็นอยู่แต่ถ้าเราทำวัดเย็นเนี่ยเราจะเห็นในทุกๆวันนะคะเมื่อเราเห็นเนี่ยมันจะทำให้เราก้าวผ่านความลังเลสงสัยว่าโลกวิญญาณมีจริงไหมเทพเทวดาเขามาน้อมรับบุญกับเราจริงไหมโอ้เริ่มเจาะมาที่หัวเริ่มปวดหัวจี๊ดด้านนี้นะคะโลกวิญญาณมีจริงไหมเทพเทวดามาน้อมรับบุญจริงไหมสัมภเวสีมารับบุญจริงไหมแล้วสิ่งที่มารับบุญน่ะไม่ใช่เฉพาะสัมภเวสีที่เป็นมนุษย์เป็นโลกวิญญาณที่เป็นสัตว์ด้วยที่เขาตายก่อนอายุขัยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าถ้าเราพิสูจน์ได้อะเราพิสูจน์เราสัมผัสได้น่ะเราจะก้าวผ่านความลังเลสงสัยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่มีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอหลวงตาบอกว่าทางไปเหอะสัก10ปี20ปี3ปีถึง5ปีเนี่ยได้มาอยู่หน่อยนึงนะฮะได้มาอยู่หน่อยนึงถ้าใครที่ใช้ความเพียรยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของแสงสว่างหรือเห็นเงาที่เข้ามาร่วมสวดมนต์ณขณะทุกคืนที่เราทำวัดเย็นหรือเราสวดมนต์ทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละแต่ดิฉันว่า10ปีเนี่ยมันก็เป็นจุดแรกของดิฉันที่ตั้งไว้จุดแรกใน5ปีเนี่ยบางเบามากเลยค่ะ10ปีตอนนี้ขยับมา10ปีว่าจะเข้าใจว่าจะสัมผัสอะไรได้มากแล้วก็20ปีนะคะ10ปีแล้วก็20ปีเลยโดดไปเลยนะคะว่าถ้าสมมุติเราทำจนถึง70เราจะเข้าใจแบบใดนะอยากรู้ว่าถ้าเราทำ70ถึง70ถึง80เราจะรับรู้เข้าใจสัมผัสอะไรได้บ้างมากน้อยขนาดไหนนะคะนั่นแหละคือสัมผัสในที่เหมือนว่าอยากรู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนในโลกวิญญาณขนาดเราปฏิบัติมาตอนน่าจะเป็นประมาณปีที่4มั้งคะหรือปีที่3เนี่ยแหละเขาบอกว่าตอนที่ดิฉันนั่งทำวัดเด่นเนาะเขาบอกว่าเออไม่ใช่สิเขาเข้ามาในความฝันเขาบอกว่าเธอรู้ไหมเป็นเสียงผู้หญิงนะคะว่าสิ่งที่เธอทำน่ะมีประโยชน์มากมายมหาศาลมากเลยเราก็เลยตอบเขาว่าไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้จริงๆเพราะตอนนั้นน่ะเห็นอยู่เห็นโลกวิญญาณอยู่แต่ว่าเราก็คิดแค่ว่าคงมารับแค่นี้หรอมั้งคงมารับแค่เท่าที่เราเห็นนี่แหละคงจะไม่ได้แบบเราไม่ได้คิดว่าแสงสว่างจะกระจายไปไกลได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็มองไม่เห็นเราไม่ได้มองเห็นขนาดนั้นเรามองเห็นเฉพาะว่าห้องเราสว่างเราเห็นโลกวิญญาณภาพที่เป็นเงาๆเนี่ยเคลื่อนย้ายขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
นั่นแหละแต่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์มากเลยในสิ่งที่เราทำก็แสดงว่ามันจะต้องแบบแผ่กระจายได้ไกลมากเลยอันนี้ไม่ได้นับรวมที่เราไปตามที่ต่างๆที่ไปตั้งจิตว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยขอให้แสงสว่างแห่งบุญนั้นมายังโบสถ์นี้ยังวิหารนี้ยังรูปลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ณที่นี้เลยนะฮะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นแบบนี้หลวงตาบอกว่าเวลาเรามาเนี่ยปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเราจะมีเพื่อนเป็นโลกวิญญาณอันนี้จริงค่ะจริงโลกวิญญาณเขาจะคอยดูแลเราและถามว่าเขาช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนคือช่วยได้กำลังบุญที่เขามีนะคะกำลังบุญที่เขามีเนาะเราจะต้องเข้าใจว่าบางท่านก็แบบมีพลังงานเยอะมีบุญเยอะนะคะก็ท่านก็อยู่แบบต่างระดับกันไปอยู่ในแต่ละภูมิกันไปนะฮะนั่นแหละถ้าเรามีใครที่แบบที่ดูแลท่านเราดีๆอย่างเงี้ยท่านก็จะแบบนี่แหละในสิ่งที่เราขอที่ท่านช่วยได้ท่านก็พร้อมที่จะช่วยเลยโลกวิญญาณทั่วไปสัมภเวสีเนี่ยเขาก็ดูแลเราแหละได้ในระดับของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเรานี่แหละช่วยเขาคือการแผ่บุญการปรับภพภูมิช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามาสวดมนต์แล้วแผ่บุญไปตลอดนะคะโลกวิญญาณดิฉันสังเกตดูว่าเขาจะไม่อยากไปถ้าเป็นสัมภเวสีอย่างเงี้ยก็จะเหมือนได้บุญเนี่ยเขาก็เหมือนเขายังอยากรออนุโมทนาบุญรอน้อมรับบุญต่อไปเรื่อยๆก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่อยากปรับภพภูมิไปเกิดว่าในเมื่อเขาติดอยู่ในภูมินี้มานานแล้วทำไมเขาไม่อยากปรับภูมิไปอาจจะเป็นอย่างที่หลวงตาพูดว่าเขารู้ว่าถ้าเขาแบบรับไปปุ๊บเขาอาจจะลงข้างล่างปรับหรือว่ารับไปปุ๊บอาจจะไปเกิดแล้วเป็นมนุษย์ถ้าไปเป็นเทพเทวดาเขาก็คงอยากไปอยู่แล้วเหมือนเขารู้อะค่ะหลวงตาว่านะคะเพราะว่าเขามีแต่จิตเขารู้ว่าเขารับบุญปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ตาก่อนอายุขัยรับบุญน้อมรับบุญจากเราไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะลงข้างล่างไปในความรู้สึกเหมือนมอนเขาจะบอกว่าเดี๋ยวขอรับบุญไปเรื่อยๆก่อนได้ไหมขอตามได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะอยากได้บุญไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันเนี้ยความรู้สึกที่เข้ามาตอนที่เรานั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังสนุกๆนะคะอยากให้ทุกท่านไปลองทำดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบพิสูจน์ยากเมื่อเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะตั้งมั่นในการทำเพื่ออยากให้รู้ว่าจริงไหมอย่างที่ดิฉันก็จะเป็นกรณีอีกแบบหนึ่งที่ฟังหลวงตาแล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าจริงไหมใช่ไหมจริงไหมใช่ไหมถ้าทำแบบนี้เราจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าทำแบบนั้นจะเห็นแบบนั้นไหมถ้าทำแบบที่หลวงตาพูดเราจะรับรู้เข้าใจสัมผัสอะไรได้บ้างอะไรนะคะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีเข้าเราจะรับรู้เห็นในสิ่งที่หลวงตาพูดไหมเราก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เราอยากรู้เมื่อเราอยากรู้เราก็เลยต้องทำแบบที่ท่านสอนในหลายๆอย่างเลยนะคะบวชจิตแล้วก็บวชนะคะบวชเฉพาะตอนที่เรานั่งทำวัดเย็นนะคะแล้วก็สละนี้เราก็ไม่ได้สละทักสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้แบบกล่าวแบบสละแต่ว่าเราก็มาสังเกตดูว่าเราปฏิบัติธรรมมาหลายปีเนี่ยจิตเราติดอยู่กับอะไรไหมติดอยู่กับสิ่งของนู่นนั่นนี่นู่นเป็นของเราไหมยึดแล้วเป็นของเราไหมสามีไปยึดเป็นของเราไหมทรัพย์สินเงินทองเรามีความอยากเป็นอยากมีอยากได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าความอยากต่างๆนั้นมันลดน้อยถอยลงเบาบางลงนะคะนั่นแหละอันเนี้ยเราก็จะมาสังเกตจากสิ่งนี้นะคะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเราจะไม่ค่อยมีความอยากมากขึ้นเราจะลดความอยากต่างๆเบาบางน้อยลงนะคะอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมาดูว่าใจมันกิเลสต่างๆเหล่านี้มันเบาบางลงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละให้กำลังใจนะวิญญาณสัมภเวสีมีทั่วไปหลวงตาบอกนะมีทั่วไปวิญญาณสัมภเวสีมีทุกที่ค่ะแต่ที่ว่ามันจะมีมากมีน้อยอะไรนะฮะมันไม่ใช่แบบศูนย์รวมของแหล่งอุบัติเหตุก็จะมีปกติธรรมดานิดหน่อยเช่นอาจจะแบบเจ้าของที่ตายไปแล้วตายก่อนอายุขัยติดที่อยู่ติดบ้านที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่เหมือนโค้งอุบัติเหตุต่างๆพวกนั้นจะเป็นแหล่งรวมวิญญาณสัมภเวสีเยอะนะคะถ้าที่ธรรมดาก็อาจจะมีบ้างนะคะถ้าไม่ใช่สนามรบเก่าก็จะมีบ้างนิดๆหน่อยๆตามแต่สิ่งที่เขาแบบทิ้งไว้ตรงนั้นตามแต่ว่าใครตายก่อนอายุไขแล้วติดที่ตัวเองติดบ้านตัวเองติดลูกติดหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยด้วยความที่เราแผ่บุญอย่างเงี้ยบางทีเขาก็รับนะคะโลกวิญญาณบางทีเขาก็รับบางทีเขาก็ไม่รับแล้วแต่เขานะคะเพราะว่าเราแค่
มีจิตเผื่อแผ่บุญให้เขานะคะนั่นแหละวันนั้นไปฟังหลวงปู่ศิลานะคะท่านบอกว่าท่านที่ดิฉันจำได้ท่านพูดประมาณว่าเราอยากเป็นไปไหนเราก็ทำตอนที่เราเป็นคนนี่แหละอยากไปเทวดาก็ทำเอาตอนที่เป็นคนแต่ว่าท่านบอกว่าชั้นพรหมน่าจะขึ้นยากหน่อยเพราะว่าคนยุคนี้ไม่ค่อยแผ่บุญกันท่านพูดอย่างนี้บอกว่าเฮ้ยเหมือนที่หลวงตาสอนเลยให้มีพรหมวิหาร4จะได้ขึ้นชั้นพรหมได้นะก่อนที่จะปรารถนาไปสิ่งใดก็ต้องผ่านชั้นพรหมอะไรอย่างนี้นะคะหลวงปู่ศิลาบอกว่าคนไม่ค่อยแผ่บุญกันไม่ค่อยแผ่เมตตากันชั้นพรหมก็เลยไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเป็นเทพเทวดาที่อยู่ชั้นถึงชั้นที่1ถึงชั้นที่6อะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสวดมนต์เนี่ยก็ปิดอบายภูมิแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามนะคะปิดอบายภูมิแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามาเน้นแผ่เมตตาด้วยก็แบบนานขึ้นแบบจิตอยู่กลางๆอยู่แบบจิตแบบเป็นพรหมอย่างที่หลวงตาพูดนะคะนั่นแหละทำเอานะคะไม่มีใครสามารถทำให้เราได้นะคะทำเอาถ้าท่านทำแบบที่ดิฉันแนะนำเนี่ยท่านจะแบบโอ้คุณนาคค่ะผ่านมาแล้ว3ปีพี่โคตรดีใจมากเลยที่พี่ทำได้แบบนี้อะไรเงี้ยหลายท่านจะคิดแบบนั้นน่ะนะคะเพราะว่าเราจะรู้ด้วยตัวเราเองมันเกิดประสบการณ์ของเราในการปฏิบัตินะกายสว่างจิตสว่างให้จำไว้เสมออย่างที่หลวงตาพูดกายสว่างจิตสว่างนะคะเวลานั่งไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่านั่งอารมณ์ดีๆเลยนะคะกายเนี่ยจะไม่ได้เห็นเป็นผิวของตัวเองหรอกมันจะเป็นผิวมันก็อาจจะอยู่ที่ว่าแล้วจะใครพัฒนาอะไรนะฮะมันจะเป็นขาวไปเลยนะฮะหรือว่าเป็นแสงหลวงตาบอกว่ามันจะมันจะเข้าไปจากข้างในนะฮะความสว่างของกายจะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในจนถึงจุดกลางแกนกลางนะฮะนั่นแหละเนาะห้องก็สว่างสวยนะฮะก็จะอยู่ที่ว่าความละเอียดของจิตเข้าไปในระดับขึ้นใดได้นะฮะนั่นแหละฝึกเอาแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขในระดับหนึ่งถ้ามาหากินปกติค่ะแต่จิตเราจะมีความเกรงกลัวและอายต่อบาปนะคะจะคิดจะพูดจะกระทำอะไรเงี้ยเราจะไม่พยายามไม่กระทบคนอื่นเพราะเราจะพยายามไม่อยากมีเจ้ากรรมในเวรพยายามนะคะพยายามไม่อยากมีเจ้ากรรมในเวรเพื่อที่จะให้ชีวิตเราติดขัดในชาติภพต่อไปหรือชาติภพนี้ก็ตามอย่างนี้นะคะนั่นแหละทีเนี้ยเมื่อมันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความสุขมันจะไม่เหมือนไม่ได้สร้างศัตรูคู่อาฆาตกับผู้ใดนะคะก็ทำมาหากินปกติทำเลี้ยงชีพปกตินะคะนั่นแหละเนาะก็จะตั้งมั่นในสิ่งที่ทำนะคะงานการที่ทำกับบ้านอยู่กับครอบครัวนะคะไปทำบุญทำทานตามวันเวลาโอกาสนะคะแล้วก็นี่แหละสะสมบุญเอานะคะจิตมันจะมีกำลังใจมันจะมีกำลังดีกำลังดีในการใช้ชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าจิตเราวุ่นวายมากเลยเราหาความสงบไม่ได้เนี่ยเราจะเกิดความทุกข์มากเลยเราจะรู้สึกว่าทำไมมันทุกข์จังเลยวะอะไรเงี้ยนะทำไมชีวิตมันยากจังเลยเนี่ยข้าวยากหมากแพงเงินนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเราจะคิดไปหมดเลยรวมเอามารวมกันนะคะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันเราจะเกิดความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะมีความทุกข์จะรู้สึกว่าใจเราไม่มีความสุขอ่ะนะคะนั่นแหละท่านก็เลยให้ฝึกให้เราฝึกให้เราปฏิบัติให้ฝึกใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตให้ฝึกจิตให้จิตมีกำลังนะคะเนาะค่อยๆทำไปค่ะนี่แหละมีท่านหนึ่งถามหลวงตานะคะว่าแบบสวดมนต์ภาวนามาตั้งนานสวดมนต์ภาวนามาตั้งนานทำบุญทำทานตลอดทำไมถึงยังไม่มีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาก็บอกว่าก็ทำไปเรื่อยเหมือนเขาจะประมาณว่าทำไมผลของบุญมันไม่ส่งผลอะไรอย่างนี้นะคะบางทีอะค่ะมันไม่ใช่ว่ามาจากกรรมเก่าอะไรหรอกบางทีเราใช้จ่ายโดยที่แบบไม่ได้กำหนดไม่ได้แบบวางแผนมันก็ผลของการใช้แบบนั้นมันก็เกิดขึ้นนะจากณยุคปัจจุบันนะคะนั่นแหละเนาะบางทีมันรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นมีส่วนหนึ่งนะคะหรือบางทีเราแบบอาจจะเป็นผลมาจากเนื่องบุญที่เราทำมามันน้อยเราสงสัยไหมว่าทำไมเราไม่เกิดในครอบครัวที่รวยๆว่าที่เขาแบบรวยมากๆเลยเป็นมหาเศรษฐีทำไมเราถึงมาเกิดแบบนี้ทำไมบางคนไปเกิดในครอบครัวลูกหลานที่
เป็นต้นตระกูลที่รวยมากเลยไปเกิดในลูกหลานที่แบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้หมดนะฮะเพราะว่ากรรมดีมันทำมาไม่เหมือนกันนะฮะกรรมดีบุญกุศลทำมาไม่เหมือนกันสะสมมาไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเกิดมาเสมอกันมันไม่มีนะคะดิฉันมาอยู่เมืองนอกดิฉันก็มาสังเกตดูว่าคนเรามันไม่เสมอกันจริงไหมวะมันจะไปอยู่ตรงไหนเสมอกันก็คือผลจากการทำนะฮะทำบุญกุศลทำบุญคุณความดีมาไม่เหมือนกันก็มาเกิดในที่ต่างๆกันในครอบครัวต่างกันนะฮะแม้แต่อย่าไปมาแต่งงานก็ยังมาแบบอยู่ในครอบครัวที่แบบถ้ามันไม่แมทกับเราไม่คู่ควรกับเราหรือศีลไม่เสมอกันก็แยกกันไปนะคะเป็นเรื่องที่แบบเห็นได้ง่ายๆเบสิกเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาทำชาติเนี่ยให้เราคิดซะว่าเราเก็บไปกินในชาติหน้าหรือภูมิข้างหน้ากำหนดทิศทางเรานะคะขอให้แค่มันแบบมีกำลังใจดีในการใช้ชีวิตอยู่ต่อก็ถือว่าโอเคละคุณไม่อัตวิบากกรรมตัวเองนะถือว่าคุณโคตรโชคดีแหละถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบนั้นแล้วคุณทำเนี่ยนั่นแหละคือจบแล้วตกภูมิไปแล้วนะคะเนาะไม่มีใครช่วยเราได้นะคะถ้าไม่ใช่ไปเจอท่านที่สามารถแบบปรับภพภูมิให้เราได้จริงๆนะคะเราอยู่ตรงนั้นอะนานมากเลยนะคะเนาะนี่แหละเอาแค่แบบไม่คิดดิ่งเกินไปยังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในทุกๆวันก็คือถือว่าดีมากแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้แบบเราไม่รู้ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะไปเจอหลุมเมื่อไหร่เราก็เลยต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีแรงกำลังใจในการอยู่ต่อนะคะให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเนาะนั่นแหละค่ะค่อยๆทำไปนะคะแล้วมีท่านหนึ่งอะค่ะเขาถามหลวงตานะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสวดมนต์แล้วมันเข้าถึงอารมณ์ที่ท่านสอนอารมณ์เพลินอารมณ์เบาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นความรู้สึกว่ามันรักในสิ่งที่จะทำเคยรักอะไรแล้วรู้สึกคิดถึงตลอดนะคะคิดถึงบ่อยๆนะคะอยากรู้ว่าสมมติว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เขากินข้าวหรือยังเขากลับถึงบ้านหรือยังเขาอาบน้ำหรือยังวันนี้เขาไปเจออะไรมาบ้างหน้าที่การงานเขาเป็นยังไงวันนี้เขาเจออย่างไหนบ้างเนี่ยการที่เราสวดมนต์เนี่ยค่ะเราจะรักแบบนั้นเหมือนกันเราจะรู้สึกว่าเราต้องทำตลอดเวลาเราอยากภาวนาตลอดเวลาเราอยากแผ่บุญตลอดเวลาทุกครั้งที่จิตเราลึกได้นอกจากว่าเราแวะไปดูสื่อต่างๆแล้วเราไปกำหนดจิตแผ่บุญหรือพิจารณาบุญพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเห็นอะไรนะคะใจอะค่ะเวลาคนเราสวดมนต์แล้วเพลินในการภาวนานะคะมันจะหยุดไม่ได้มันจะไม่รู้จักว่ามันไม่มีเวลาเริ่มไม่มีเวลาเลิกอย่างที่หลวงปู่พูดก็คือเวลาเราภาวนาไปนะคะเริ่มก็ไม่รู้ว่ามันลืมไปว่าตัวเองเริ่มตอนไหนแต่ว่ารู้ว่าเอาตัวเองสวดมนต์อยู่ไม่มีเวลาเริ่มแล้วก็ไม่มีเวลาเลิกว่าจบไปแล้วนะ3จบ4จบ5จบเลิกละเนี่ยไม่ใช่มันจะทำแบบนี้วนอยู่ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่เรากำหนดให้มันแผ่เมตตามันก็จะแผ่ไปสวดไปบางทีสวดไปเนี่ยเห็นอะไรที่ตายอย่างเงี้ยเราก็กำหนดแผ่บุญให้เขาอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามนะแล้วจิตนะฮะจิตน่ะการที่เข้าถึงเนี่ยความเพลินเนี่ยคือแบบที่ดิฉันพูดก็คือไม่มีเวลาเริ่มแล้วก็ไม่มีเวลาเลิกในการภาวนาในการแผ่เมตตานะฮะแล้วจิตเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยากไปสายไปคิดถึงใครนะครับเช่นคิดถึงใครไหมต้องโทรไปหาเพื่อนที่เพื่อนเป็นยังไงว่าเพื่อนอยู่ดีมีสุขเพื่อนใช้ชีวิตแบบไหนบ้างมันจะไม่รู้สึกแบบนั้นมันจะรู้สึกว่าตัวจิตนะในจิตนะคะมันจะรู้สึกว่าตัวเองอะยุ่งอยู่ตลอดเวลามันรู้สึกโอ้ทำไมฉันยุ่งนี่เลยเนี่ยงานฉันก็ยังทำตลอดเวลาทำนั่นทำนี่งานทางกายนะคะแต่ว่าจิตมันก็รู้สึกว่าจิตมันก็ยุ่งของมันอะมันทำงานตลอดเวลาของมันเหมือนกันมันจะรู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้ในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาอะไรเงี้ยนะมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะจิตมันก็จะบอกเหมือนกันว่าไม่มีเวลาจะไปคุยเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะกับเพื่อนแต่ถ้ารู้ว่าไม่สบายเพื่อนไม่สบายเพื่อนเป็นนั่นนี่ได้ยินคนพูดมาเนี่ยก็จะถามอยู่ว่าเป็นยังไงถ้าชีวิตแบบไหนได้ยินว่าไม่สบายเงี้ยจะถามอยู่แต่ถ้าจะให้แค่โทรไปแค่ไลน์ไปแค่ส่งเมสเซจไปถามเรื่องทั่วไปเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่าเราไม่ว่างนะคะงานของจิตมันก็จะบอกเรานี่แหละว่าฉันไม่ว่างฉันยุ่งมากเลยนะคะเหมือนที่เราบอกกับเพื่อนเรานี่แหละว่าเราไม่ว่างเรายุ่งมากเลยนะคะ
ก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วเวลาเรารักในสิ่งที่ทำนะคะเราจะทำไปเรื่อยๆเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้ฉันท้อในการทำมากเลยทำไมฉันทำแล้วฉันไม่ได้อะไรเราจะไม่รู้สึกเลยว่าทำไมเราทำแบบนี้ไปเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่รวยขึ้นเราไม่มีนั่นนี่โน่นเหมือนคนอื่นเราจะไม่คิดแบบนั้นเราจะคิดว่าฉันจะต้องทำในสิ่งนี้ฉันจะต้องทำนะฮะเราไม่ได้กำหนดด้วยซ้ำไปว่าเราทำไปกี่ปีเราจะทำกี่จบเราจะทำกี่เดือนเราจะรู้สึกว่าตราบใดที่ฉันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ฉันก็จะทำในสิ่งนี้นะฮะเนี่ยคือลักษณะของจิตนะฮะจิตที่มันรักในสิ่งที่จะทำเนี่ยคือส่วนหนึ่งส่วนสำคัญมันจะรู้สึกว่ากายสังขารทั้งโลกเธอทำไปนะแต่ฉันน่ะฉันเป็นจิตเนี่ยฉันจะทำในสิ่งนี้แหละฉันอยากทำสิ่งนี้นะฮะจิตมันจะคิดแบบนี้นะฮะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังว่าเหมือนมันจะแยกกันมันจะบอกว่าเธอมีกายสังขารมีกายอยากเธออยากมีหน้าที่อะไรทำก็ทำไปแต่ฉันทุกครั้งที่เธอไม่ต้องใช้ฉันในการคิดคำนวณในการทำงานเนี่ยฉันจะทำในสิ่งที่ฉันรักสิ่งที่ฉันชอบฉันจะไปไหนก็ตามเดินไปตามตลาดนู้นเดินทางไกลไปไหนก็ตามเดินไปตลาดเดินไปช้อปปิ้งเดินไปไหนก็ตามถ้าฉันระลึกได้ฉันจะทำในสิ่งที่มันเป็นงานของฉันจิตมันก็จะบอกแบบนี้นะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะว่าลักษณะของจิตเวลาเรากำหนดให้มันทำแล้วมันรู้หน้าที่แล้วมันรักในสิ่งที่จะทำแล้วนะคะมันจะรู้หรือมันจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กายอยากในการทำทางโลกเรื่องทางโลกอย่างเดียวมันต้องมีหน้าที่ของจิตในการทำในด้านนี้ด้วยนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละหลวงตาก็บอกว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนี้แหละอดทนเอานะคะมีเพื่อนที่ให้กำลังใจดีที่สุดคือจิตตัวเองนะคะจิตตัวเองเรามีกายหยาบเหมือนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นอีกคนนึงแต่จิตเรารู้สึกว่าจิตของเราเป็นอีกคนนึงที่ท่านบอกว่าอธิสมารกายคือกายทิพย์นะคะจะรู้สึกว่าเขาเป็นอีกคนนึงแล้วเวลาเรามีอะไรเนี่ยเราคุยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเพื่อนที่สนิทกับเราที่สุดก็คือจิตเรานะคะฉะนั้นถ้าเราฝึกให้เขาดีเนี่ยเขาจะคอยชี้เนี่ยแนวทางเราคอยแบบให้เราเกิดปัญญาในหลากหลายอย่างได้มากเลยนะคะในการใช้ชีวิตของเรานะคะนั่นแหละเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวเรื่องวัคซีนนะคะเรื่องวัคซีนของแอสตรานะคะเขาบอกว่ามันจะมีเห็นบริษัทออกมายอมรับว่ามันจะมีผลกับลิ่มเลือดหัวใจอะไรเงี้ยเกี่ยวกับลิ่มเลือดในหัวใจนะคะแล้วทีเนี้ยก็ดิฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขียนนะว่าของคนที่ไปฉีดวัคมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนฉีดแตกต่างกันแต่เขาว่ามีปัญหาคล้ายกันนะคะคือหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกบางครั้งหรือบางครั้งก็เหนื่อยง่ายอันเนี้ยมันผลณปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าผลที่เกิดขึ้นตอนหลังที่ฉีดนะคะผลณปัจจุบันบางคนก็บอกว่าโรคที่เป็นอยู่กำเริบได้มากขึ้นบางคนบอกว่าเหมือนฉีดหลังจากฉีดมาไม่นานก็เป็นมะนะคะเป็นมะแล้วก็หลายอย่างมากเลยนะคะมันจะเกิดการเสียแบบนี้เยอะขึ้นนะคะมันจะเกิดการเสียแบบนี้เยอะขึ้นหมายถึงว่าเสียลาโรคไปอะค่ะโดยที่หมอเขาก็จะบอกว่าเป็นหัวใจวายเฉียบพลันเป็นฮีสโตรกเป็นร้อนจัดตายหรือว่าเป็นลมแดดตายหรือว่าเป็นโรคหัวใจกันโดยที่แบบอะไรหลายๆอย่างในร่างกายมันล้มเหลวโดยเฉียบพลันนะคะและทีเนี้ยถ้าใครเชื่อนะคะถ้าใครเชื่ออันนี้เล่าให้ฟังถ้าใครเชื่อเวลาท่านกินน้ำนะคะท่านในช่องของเรานะเวลาท่านกินน้ำกินข้าวนะคะให้ท่านคิดหรือว่าเวลาท่านกินน้ำกินข้าวเวลาท่านภาวนานะคะให้ท่านรู้สึกว่าท่านกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงไปให้ฟอกกายฟอกจิตเรานะคะให้ฟอกกายสังขารเราสิ่งต่างๆที่มันตกค้างในร่างกายดิฉันถ้าทำนะคะดิฉันจะเวลากินน้ำหรือกินยาอะไรเงี้ยดิฉันจะบอกว่าพุทธเหมือนที่หลวงพ่อท่านหนึ่งสอนนะฮะพุทธังเป็นยาธรรมังรักษาสังขังหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นและเวลาเราสวดมนต์ด้วยความที่เราสวดมนต์ภาวนาทุกอิริยาบถอยู่แล้วเนี่ยเราจะคิดว่าพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาในกายสังขารเราแล้วก็ฟอกสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปจากกายสังขารเราอันเนี้ยเขาเรียกว่าพลังงานนะคะพลังงานที่เราน้อมมานะคะพลังงานไตรสร
ไตรสรณคมพลังงานพระคาถาให้เราสวดเนี่ยฟอกเราให้ดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเป็นพลังงานของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่วนเวียนให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะนะคะลมที่เราเอาเข้าไปคือลมของพลังงานพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเราภาวนาตลอดเนี่ยให้กำหนดจิตฟอกสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราปวดหัวใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ปกติอะไรเงี้ยนะให้รู้สึกว่าพลังงานเข้าไปคุมไปล้อมตรงนั้นแล้วก็แบบฟอกสิ่งต่างๆไม่ดีออกนะคะให้มีความรู้สึกแบบนี้คือเวลาฟอกเนี่ยให้ลงไปที่ปลายเท้าทะลุออกฝ่าเท้าทั้งสองข้างอะไรเงี้ยนะนั่นแหละหรือว่าให้เราก็กำหนดว่าขอแบบภาวนาตั้งจิตนะคะว่าขอให้ออกมาทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อคลายต่างๆสิ่งไม่ดีตามร่างกายอะไรเงี้ยสิ่งที่เป็นพลังงานไม่ดีสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีที่ก่อตามร่างกายให้ออกมาทางของเสียต่างๆของร่างกายแหละนะคะตามสิ่งต่างๆรูขุมขนหรือว่าทางเวลาเราเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยดิฉันทำนะอันนี้ดิฉันแนะนำหลายๆคนหลายๆท่านถ้าสมมติว่าท่านรู้สึกว่าท่านไม่ปกติเพราะดิฉันเล่าให้ฟังเสมอนะว่าดิฉันก็ฉีดเหมือนกันแล้วดิฉันรู้สึกว่าบางวันนะอันนี้เป็นนานแล้วบางวันรู้สึกนั่งอยู่นะคะด้วยความที่เราภาวนาเราจะรู้สึกว่ามันเกิดอะไรในกายสังขารแล้วนะเราจะรู้สึกเลยรู้สึกว่าใจมันเต้นตึกๆๆๆนะคะแล้วทีเนี้ยเราสึกว่ามาละมึงมาละแต่ถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวเพราะเรารู้สึกว่าเราอะปฏิบัติธรรมเราจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะรู้ระลึกถึงพระพุทธเป็นสูงสุดของชีวิตเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าท่านต้องคุ้มครองเราในการใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ลาโลกไปก่อนวัยอันสมควรหรือไม่ลาโลกไปก่อนอายุขัยจริงเราเลยนะอันเนี้ยก็ทำมาตลอดนะคะทำมาก่อนที่เราจะมาฉีดโคด้วยซ้ำไปนะคะทำแบบเนี้ยนะคะว่าเราไม่รู้ว่าในกายเราเนี่ยมันเกิดการผิดปกติอะไรบ้างอะไรนะคะนั่นแหละเวลาเรากินน้ำนะคะกินน้ำกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยให้ทึกระลึกถึงว่าพลังงานของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขับล้างสิ่งไม่ดีในร่างกายออกให้ลูกมีอายุขัยยืนยาวเท่าที่อายุขัยลูกนำมาอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนั่นแหละเพราะว่ามันจะเกิดแบบนี้กันเยอะมากเลยนะคะมันจะเกิดการแบบเสียชีวิตโดยฉับพลันทันใดจากอะไรต่างๆในร่างกายที่มันล้มเหลวโดยฉับพลันนะคะไม่ว่าจะเป็นไตเป็นอะไรก็ตามหัวใจหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดการผิดปกติแล้วมันก็ลมเหลวแล้วมันก็ทำให้เราแบบลาโลกไปอะไรนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละเขาออกมายอมรับแล้วว่ามันมีผลบริษัทเขาออกมายอมรับว่ามีผลกับลิ่มเลือดหัวใจบางที่อเมริกาเขาบอกว่าเห็นที่อเมริกาเขาบอกว่าบางคนนะคะเป็นโรคอัลไซเมอร์แบบลืมข้อมูลบางส่วนไปเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันข้อมูลมันหายไปอะค่ะแล้วบางคนบอกว่าเกิดโรคแปลกๆขึ้นแล้วโดยที่หมอหาสาเหตุไม่เจอมันจะมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่หมอที่อเมริกานะคะที่เขาบังคับให้พวกบุคลากรทางการแพทย์ฉีดนะคะและที่เนี้ยพวกหมอพวกพยาบาลเขาไม่อยากฉีดแต่ว่าเขามีหน้าที่ต้องรักษาคนที่ติดเขาไม่อยากฉีดเขาก็เลยลาออกกันเยอะมากเลยช่วงนึงที่ข่าวมันพีคๆที่อเมริกานะคะนั่นแหละเนาะแต่นั้นเนี่ยเมื่อเราได้ฉีดไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะคะเราคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเวลาเรากินข้าวกินน้ำกินยาเป็นอะไรเนี่ยก็ให้ทำที่เรานะคะหรือว่าเวลานั่งสวดมนต์เวลานั่งกราบพระตอนกลางคืนเนี่ยให้น้อมพลังงานท่านมาชำระกายสังขารเราในสิ่งที่พลังงานไม่ดีสิ่งที่ตกค้างในร่างกายที่เป็นของเสียของที่ทำให้ร่างกายมันจะไปจะลาโลกไปก่อนอายุขัยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเราดูคลิปมานะคะเนาะเล่าให้ฟังโอ้พี่คนนี้ถามมาเดี๋ยวเรามาอ่านให้ฟังนะคะนี่แหละค่ะมีพี่ท่านนึงบอกว่าแถวภาคอีสานเนี่ยตายกันแปลกๆแบบนี้หลายคนมากเลยหมู่ที่เขาเห็นนะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยู่จังหวัดไหนหรือหมู่บ้านใดเห็นเขามาคอมเมนต์นะคะเพราะแถวอีสานตอนนี้ตายกันแบบนี้หลายที่หลายคนมากเลยที่เห็นแบบแปลกๆโดยที่แบบหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ก็อยู่ว่าหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าความร้อนเกินไปก็เลยวูบไปแล้วก็ตายไปนะคะเหมือนใบไม้ร่วงเลยนะคะนั่นแหละนี่แหละค่ะก็ทำนะคะแบบถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
แล้วเชื่อนะคะแล้วทำมาหลายปีเนี่ยถือว่าท่านโคตรโชคดีมากๆเลยเพราะว่าผู้พูดเองเนี่ยก็ถือว่าผู้พูดโคตรโชคดีมากๆเลยที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อ6ปีกว่าที่แล้วนะคะได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าลูกจะสวดมนต์แบบยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแผ่เมตตาไปทุกที่ที่ไปนะคะแผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่หูตาจมูกลิ้นกายใจเข้าไปกระทบที่มันสมควรแผ่แล้วก็จะอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เป็นบุญคุณความดีเก็บบุญกุศลเราก็ทำแบบที่หลวงตาแนะนำรู้สึกดีใจมากเลยค่ะตั้งแต่6ปีก่อนนะคะ6ปีก่อนที่เราทำแบบนี้มันจะเข้าปีที่7แล้วนะครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราเกิดมาคุ้มค่ามากเลยเรารู้สึกว่าใจเรามีกำลังมากเลยคือปฏิบัติแบบกรรมฐานแล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงมากในชีวิตนะคะ1เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับจิตใจเรานี่แหละนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยขอให้ท่านทำแบบที่หลวงตาพูดนะคะเพราะว่าอย่างนั้นน่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสวดมนต์แล้วได้อะไรเราจะเกิดความสงสัยว่าสวดมนต์แล้วได้อะไรอ่ะชีวิตฉันก็ยังเหมือนเดิมนะฉันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยเราอ่ะอยากทำวันนี้แล้วให้ได้พรุ่งนี้มันไม่ได้นะคะเราอยากทำวันนี้แล้วรวยพรุ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ได้นะคะเราต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าอะไรที่เราทำมานะแต่ก่อนนู้นถ้าเราเชื่อเรื่องภพชาติก็ชาติต่างๆที่ผ่านมาเราได้ทำกรรมดีมามากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเนาะมาณปัจจุบันเนี่ยอยากให้มันได้แบบด่วนๆไวๆไม่มีหนูตาบอกนะคะนั่นแหละเนาะก็ค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปในอนาคตข้างหน้ามันจะหนักกว่านี้อ่ะมันจะแบบมีอะไรแบบโรคแปลกๆเพิ่มมากขึ้นโรคแปลกๆเพิ่มมากขึ้นคนเกิดน้อยลงในอัตราการเกิดน้อยลงนะคะช่วงนี้ของทั่วโลกเราในอัตราการเกิดน้อยลงแต่คนที่จะร่วงเป็นใบไม้เนี่ยจะเยอะมากขึ้นจากไอ้ที่ผ่านๆมาตะกี้นี่แหละนะร่วงเป็นใบไม้แบบแล้วตายกันตั้งแต่อายุยังน้อยเพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นต้องว่า60ฉีดวัคซีนแล้วตายไม่ใช่ตอนนี้20ก็ตายแล้ว10กว่าก็ตายแล้วยังวัยรุ่นบางทีเด็กก็ตายละอะไรเงี้ยจากสิ่งต่างๆที่มันพร้อมที่จะเอาชีวิตเรานะคะทีนี้ก็ไปแล้วทีนี้ติดภูมิเพราะไปก่อนอายุขัยนะคะก็จะมีเนี่ยแหละคนที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาคนที่ปฏิบัตินี่แหละนะคะแผ่บุญนะคะแผ่บุญให้เขานะคะดิฉันก็อยากรู้นะคะว่าถ้าดิฉันปฏิบัติถึง20ปีอย่างเงี้ย10ปีก่อนแล้วอันดับแรกจะเข้า10ปีแล้วยังไม่กี่อีกไม่กี่ปีจะเข้า10ปีละถ้า10ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะคาดไปสัก20ปีอย่างเงี้ยหรือ30ปีอย่างเงี้ยเราจะเป็นประโยชน์ยังไงว่าเนี่ยตอนนี้รู้อยู่ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับสิ่งที่เราเห็นแต่เราอยากรู้ว่าเป็นประโยชน์แบบยาวนานขนาดไหนไปไกลขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากรู้แบบนั้นนะคะว่าเออถ้าเราปฏิบัติจน60 70 80เนี่ยเราจะเห็นอะไรใหม่ๆไหมผู้คนที่เขาปฏิบัติพร้อมกับเราเนี่ยจะได้รับรู้เข้าใจแบบไหนบ้างเขาจะเดินด้วยตัวเขาเองได้แบบมีกำลังใจตั้งมั่นเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครก็ตามที่เดินพร้อมกับเรามาเนี่ยเขาจะยังตั้งมั่นไปเรื่อยๆจนอายุใครเขาจะหาไม่หรือเปล่าหรือเขาได้ตั้งจิตเหมือนเราไหมว่าจะปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตนี้แบบยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์ภาวนาไปตลอดแล้วเขาทำมากี่ปีแล้วใจเขาดีมากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้เลยว่าใจเราน่ะจะดีมากเราจะรู้เลยว่าเราหยุดในสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้เราจะทำไปตลอดชาติภพนี้และเราไม่รู้เลยเรายังไม่รู้นะว่าเราสามารถตัดภพชาติได้ไหมเราก็คิดว่าเออชาติหน้าก็ไม่ได้กลัวก็เกิดมาใหม่ก็ทำใหม่และการทำต่อจนกว่าที่จะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะนั่นแหละเนาะโอ้สนุกค่ะอย่างที่หลวงตาพูดเลยว่าสนุกในที่หมายถึงว่ารู้สึกว่าโอ้ทำไมฉันรู้สึกเป็นประโยชน์ขนาดนี้วะเนี่ยอะไรนะทำไมฉันได้มาจับวางตรงนี้แล้วรู้สึกว่าฉันได้เป็นประโยชน์กับสิ่งต่างๆที่อยู่แถวนี้มากเลยนะคะด้วยความที่เรายังบางทีเรายังไม่ได้ไปหน้ามาหลังเราก็จะขี้เกียจแต่ถ้าเราทำจริงๆอะค่ะเราอดทนเอาหลวงตาว่าเราต้องอดทนเมื่อเราอดทนแล้วเราสัมผัสได้อย่างที่ท่านพูดแล้วนะโอ้ยเอาแค่ห้องสว่างตอนแรกนะคะหรือว่าเห็นภาพท่านเปลี่ยนไปเนี่ยกำลังใจเราก็ดีละห้องเริ่มสว่างขึ้นเริ่มเห็นอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะ
ถ้าเราไม่กลัวผีเราจะสามารถก้าวผ่านความลังเลสงสัยไปเรื่อยๆจนแบบณวันหนึ่งจิตเราตัดปุ๊บลงไปเลยว่าข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ละมันจะขึ้นที่ใจเรานะคะขึ้นที่จิตเราแบบนี้เลยนะเวลาที่เราอาจจะนั่งสวดมนต์อยู่เหมือนดิฉันก็ได้ดิฉันจะเกิดขึ้นตอนที่นั่งสวดมนต์อยู่นะคะระลึกถึงคำสอนระลึกถึงบุญคุณที่ท่านได้สอนพระพุทธเจ้าท่านได้สอนทิ้งไว้ให้เราแบบได้เดินทางสายกลางได้มีชีวิตที่แบบละชั่วประพฤติอย่างที่ท่านพูดนะฮะนั่นแหละแค่คิดถึงคำสอนของท่านสั้นๆก็รู้สึกว่าแบบปลื้มปิติน้ำตาคลอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าใครที่ไม่กลัวผีแล้วสามารถพิสูจน์ได้อย่างที่หลวงตาพูดนะเราจะโอ้เป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเราจะค่อยๆก้าวเหมือนเรียนไปละมันจะค่อยๆสัมผัสได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะสัมผัสได้มากขึ้นเหมือนเรามีความเพียรความตั้งมั่นอยากเรียนรู้อยากศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะคอยสอนเราเป็นลำดับไปอยู่ที่ว่าเราสามารถรับได้มากขนาดไหนนะคะนั่นแหละเนาะอันนี้ผู้สังเกตเอานะคะว่าตั้งแต่เราจากเบสิกจากศูนย์มาเลยไม่ใช่จากหนึ่งนะจากศูนย์มาเลยเนี่ยเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำสวดมนต์ภาวนามาเรื่อยๆเนี่ยเรารับรู้สัมผัสเข้าใจอะไรได้บ้างในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีคนที่ปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานนะคะใจมันจะไม่ค่อยสายนะไม่ค่อยทุกข์นะเพราะว่ามันรู้สุขรู้ทุกข์อ่ะมันจะรู้ว่าเดี๋ยวมันเข้ามันก็ออกไปมันจะอยู่กับทุกข์ไว้นานดิฉันนะชอบสิ่งที่หลวงตาพูดเพราะหลวงตาสอนในสิ่งที่ดิฉันอยากได้ดิฉันคิดแบบนั้นนะคืออยู่กับทุกข์ได้ไม่นานดิฉันไม่ค่อยทุกข์อะไรนะคะคือท่านบอกว่าอย่าอยู่กับความทุกข์เวลาปฏิบัติธรรมถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วมันเป็นทุกข์ก็อย่านั่งก็เดินสิก็เดินภาวนาไปถ้าเดินแล้วเมื่อยรู้สึกว่าเป็นทุกข์กับการเดินก็นั่งสิถ้านั่งมากรู้สึกทุกข์กับการนั่งก็นอนสิท่านสอนให้เราคิดแบบเนี้ยท่านสอนให้เราดักทางนะคะอย่าให้มันความทุกข์มันเข้ามานะฮะหรือว่าถ้ามีเรื่องเข้ามาท่านก็สอนเราว่าก็ให้ออกจากกองความทุกข์นั้นอย่าอยู่กับมันนานมันจะทำร้ายเราอะไรอย่างนี้นะคะ นั่นแหละ it's okay I will soon finish นั่นแหละท่านสอนให้เราดักทางมันอย่างเนี้ยเหมือนท่านสอนให้เราดักทางความทุกข์อะค่ะนะฮะก็เลยโอ้เข้าใจแล้วมันก็เลยถูกจริตกับเรามากเลยรู้สึกว่าเราชอบในสิ่งนี้เราจะทำแบบนี้เมื่อเราทำมาเราก็เลยเห็นผลว่าโอ้ฉันอะจับทางถูกฉันอะมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แบบดีกับฉันมากๆเลยดีกับจิตฉันมากๆเลยเอาเริ่มตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวเราจะจบแล้วนะคะเนาะเพราะว่ามันจะเข้ามาในคลิปเราเนาะเสียงมันดังนี่แหละถ้าอยากรู้เรื่องธรรมะก็ต้องฝึกเอาตาบอกต้องฝึกต้องเรียนรู้นะคะต้องตั้งมั่นเอาจิตมันจะดีขึ้นนะคะอันดับแรกเลยคือจิตมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนาะมีพี่ท่านนึงถามว่าสงสัยว่าทำไมต้องสวดมนต์กลับไปกลับมาเหมือนที่หลวงตาสอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไตรสรณคมหรือคาถาจักรพรรดิหรืออะไรก็ตามนะคะหลวงตาบอกว่าเขาอยากให้เราเข้าถึงอารมณ์ของบทสวดอารมณ์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยว่ามันจะเบาค่ะมันจะแบบรู้มีความสุขเบาเพลิดเพลินนะคะนั่นแหละคือหยุดไม่ได้นะความเพลินแบบหยุดไม่ได้ค่ะเราจะต้องแบบทำสิ่งนี้ต่อไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้นะคะเรามาต่อพรุ่งนี้เนาะที่มีคำถามมานะคะเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้เนาะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะในการปฏิบัติธรรมเนาะถ้าเชื่อเนี่ยก็ทำแบบที่หลวงตาสอนนะคะจิตสว่างกายสว่างอันนี้เห็นจริงแล้วก็พลังงานเยอะมากเลยค่ะพลังงานคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านกระจายไว้ที่ยังไม่รวมพลังงานของพระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์ต่างๆนะคะนั่นแหละถ้าเข้าถึงแล้วจะสนุกมากเลยในการปฏิบัติธรรมนะคะมันก็จะดีมากกับใจตัวเรานี่แหละใจเราจะเบิกบานร่มเย็นเป็นสุขเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะวันนี้ก็ยาวแล้วใครก็ตามที่เข้ามาดูช่องของเราขอให้แบบมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ให้ไปปฏิบัติธรรมนะเตรียมพร้อมแล้วก็ใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและให้กำลังใจช่องของเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ